ังสวัสดิ์พ่อแม่พี่น้องอาหารเช้ามาแล้วสำหรับอากิก็ยังคงอยู่ที่ภูมิภาคโทโฮคุนะคะภูมิภาคโทโฮคุนั้นเป็นภูมิภาคที่อยู่ในทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศญี่ปุ่นสามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ของ JNTO หรือว่าองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวญี่ปุ่นประจำประเทศไทยนะคะแล้วก็จะพบแผนที่แบบนี้โทโฮคุนั้นประกอบไปด้วยอาโอมอริอากิตะอิวาเตะยามางาตะมิยางิและก็ฟุกุชิมะค่ะสำหรับในตอนนี้นะคะอากิอยู่ที่จังหวัดยามางาตะอยู่ในเมืองออนเซ็นเล็กๆชื่อว่าคามิโนยามะออนเซ็นค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะเดินทางไปดูปากปล่องภูเขาไฟโอกามะกันค่ะคือข้อดีของที่นี่นะตัวเองเขามีบัสฟรีนะจ๊ะก็คือตามป้ายบัสตรงนี้ก็คือขึ้นบัสฟรีไปสถานที่ท่องเที่ยวได้หลายที่การไปดูโอกามะนะคะสามารถไปด้วยซาโอรถเวย์ก็ได้นะคะแต่วันนี้เราจะไปด้วยคาริตะลิฟต์ค่ะตอนนี้เราถึงจุดจอดรถแล้วนะคะนี่ขึ้นข้างบนเมื่อกี้ที่บอกรถบัสนะคะที่ออกจากตามโรงแรมเนี่ยมันจะมาจอดที่นี่นะคะฟรีนะจ๊ะบอกก่อนเลยนี่มาขึ้นกอนโดล่ากันพ่อแม่พี่น้องท่านเราจะมาขึ้นแบบนี้กันนะคะเอาละค่ะไทมิงคือเฮ้ยไทมันจะเกิดมาแล้วค่ะพร้อมนั่งOK です。あ、楽しい。これ楽しい。มีคนถ่ายรูปให้ด้วยอ่ะเมื่อกี้เนี่ยเต็นท์เนี่ยคือมีช่างภาพแบบว่าพร้อมถ่ายรูปให้เธอคือขออธิบายนิดนึงนะคะคือนั่งอยู่ตรงนี้แอดเวนเจอร์สุดหลีกได้ปะล่ะสนุกอ่ะวิวสวยมากขอบอกบรรยากาศมันดีมากเธอนั่งตัวลอยตัวปิวอย่างเงี้ยใช่ตัวลอยตัวปิวมากลาละลามากเลยอ่ะเธอคือแบบนั่งตัวปิวมากเธอคือแบบลาลามากฉันไม่เคยแบบว่าเจอแบบการนั่งแบบกอนโดล่าที่ไหนที่แบบว่าบรรยากาศคือดีมากใช่แล้วฉันขยับอยู่คือแบบซิซูดา Oh my god I'm sitting like literally nothing is locking me I mean it's safe it's slow and ซินจิราไหนแต่เธอบรรยากาศมันดีมากอะมันไม่มีความน่ากลัวเลยอะเธอเฮ้ยแต่แบบนี่คือฉันไม่ได้เว่อวังฉันไม่ได้อะไรนะฉันอยากให้เธอมาสัมผัสจริงๆแล้วอากาศมันดีมากแต่แบบไม่มีอะไรเลยคือแบบว่าหลั่นลาไม่มีอะไรมาล็อกแบบว่า
เฮ้ยหิมะเดี๋ยวขอบอกก่อนโทโฮคุเนี่ยมันจะอยู่ระหว่างฮอกไกโดกับโตเกียวใช่ไหมคือไม่เคยมีคนเน้นพูดแต่อากิขอเน้นเลยว่าเสน่ห์ของโทโฮคุมันอยู่ที่ว่าคือคุณจะเห็นหิมะออฟซีซันที่เห็นขาวๆนั่นคือหิมะนะโทโฮคุเป็นที่เดียวที่คุณจะสามารถมองได้เห็นซากุระกับดอกไม้เอ้ยซากุระกับหิมะในที่เดียวกันเพราะว่าเขาจะอยู่กึ่งกลางไงคะเพราะฉะนั้นอากาศเนี้ยมันจะกำลังดีหน้าหนาวก็ไม่หนาวเกินหน้าร้อนก็ไม่ร้อนเกินอะไรประมาณนี้ค่ะความจริงแล้วมันเป็นเสน่ห์เลยนะหิมะ Oh my God do you see the snow right here Let me tell you the great things about Tohoku is like it's in between Hokkaido and like you know the middle part of Japan and it means you can enjoy spring and winter like in a very great way because it's the only place where you can see sakura and snow at the same time and I think that's just like brilliant ถึงยอดละเราก็กำลังจะมุ่งหน้าไปที่เมืองชิยาตาชิโนโนที่ได้มาเนี่ยคือมันไปกลับนะแต่ถ้าเกิดตัวเองพักที่โรงแรมเดียวกันส่วนมากเขาจะมีส่วนลดที่อากิพักอานิมะกังเนี่ยเขาก็จะมีส่วนลดก็จะได้ราคา680เยนปกติแพงกว่านั้นเนาะประมาณ2เท่าแบบ 1,000 กว่าเยนอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดพักโรงแรมเนี่ยเขาก็จะมีบัตรส่วนลดให้เราก็จะได้ราคาพิเศษนะคะมาถึงเวลาลงละน่ารักไหมถุงเท้าสมัยลี่กับสปอร์ตแซนเดิลวู้ฮู้วิวสวยปะล่ะขากลับก็นั่งลงชิวๆหมามานั่งอยู่ข้างหลังนะคะชิวอ่ะบรรยากาศดีจุ่มเลยค่ะที่รักแต่ไม่ต้องจุ่มพูดมากไป
็นจังหวะหรือเป็นอะไรเส้นที่ญี่ปุ่นไม่ถูกอาเรตอร่อยไปกับโซบะแล้วนะคะต่อไปถ้าเกิดมาคามิโนยามะก็ต้องที่นี่เลยค่ะทาคาฮาชิฟรุตแลนด์นั่นเองนะคะซึ่งช่วงปลายพฤษภาคมจนถึงกรกฎาคมจะเป็นช่วงของเชอรี่ค่ะเราก็มาเด็ดเชอรี่กันแบบนี้ยำก็หวานมีอะไรไม่หวานบ้างหวานหมดอ่ะมองๆไปปุ๊บあ、そんなとこにあったんだ。なんか上パッて見たら上にいるんだもん。ให้อ่ะขึ้นไปดีกว่าฮึบฮึบฮึบโหพอมาด้านบนแล้วแบบมันเต็มไปหมดเลยเธอสนุกอ่ะวันนี้มาอีกบ่อนึงจุดเด่นของที่นี่อย่างที่บอกค่ะมันสามารถจองprivate onsen ได้หมายถึงลงเป็นครอบครัวลงกับเพื่อนกับแฟนใส่ชุดว่ายน้ำก็ได้ถ้าเขินนะคะถ้าเราไม่อยากแบบว่าไปบ่อรวมนะคะห้องน้ำธีมนะคะของห้องอาบน้ำนี้คือฮีลาโพริสพัมทัมคาเดตุโกดาคาเดก็อิมเมจมาจากตุรกีนะแต่ว่าที่นี่ก็สามารถมีเนรมิตนะคะมาไว้ที่นี่ได้บรรยากาศดีเลยใครนะคะที่ไม่อยากแบบว่าเข้าห้องอาบน้ำรวมเขินสามารถนะคะพาน้องๆหนูๆครอบครัวคุณพ่อคุณแม่หรือว่าแฟนใส่ชุดว่ายน้ำก็ได้นะคะมาอาบที่นี่เอาละค่ะใครที่มาเที่ยวยามะงาตะคามิโนยามะก็อย่าลืมมาที่อาริมะคังนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะ